สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เอก็พามาชิมอาหารนะคะร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟอยุธยาค่ะตอนก่อนนะคะก็คือผ่านมาร้านนี้บ่อยมากแต่ว่าไม่เคยเข้ามาใช้บริการที่ร้านนี้เลยและเห็นว่าชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาแวะทานอาหารนะคะจะเห็นแต่มีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่ค่ะน้อยมากๆเลยนะคะที่จะเป็นคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ตกแต่งสวยงามส่วนใหญ่จะเป็นรูปเกี่ยวกับเรือแสดงว่าเจ้าของอาจจะชอบนะคะนี่คือเป็นเมนูนะคะที่เป็นต่างชาติรู้สึกว่าจะเป็นมันฝรั่งผัดนะคะกับหอมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่ารสชาติมันค่อนข้างจะอร่อยนะคะก็จะเป็นหอมแล้วก็เบคอนนะคะผัดกับกระทะแบบนี้นะคะก็หน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเอก็ตัดสินใจอยู่นานนะคะว่าจะกินดีไม่กินดีนะคะเพราะว่าตอนแรกคืออยากได้ลาบวุ้นเส้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบชอบอะไรแซ่บๆนะคะก็เลยตัดสินใจดูนะคะเพราะว่านานๆทีจะทานอาหารต่างชาติทีก็เลยมาลองกินดูนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติเป็นแบบไหนนะคะปรากฏว่าคือกินไปคำแรกนะคะรสชาติมันก็แบบอร่อยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรสชาติของแบบต่างชาตินิดนึงนะคะเนื้อไก่อะไรเงี้ยคือเขาให้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็จะมีเฟรนฟรายชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะเฟรนฟรายชิ้นใหญ่จริงๆทอดมาแบบร้อนๆเลยค่ะแล้วก็จะมีสลัดผักนะคะสลัดผักที่กินคู่กับสเต็กนะคะก็คือใดๆคือกินสามารถกินได้ประมาณ2คนเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคือเขาอาจจะกินแค่คนเดียวนะเพราะว่าจานใหญ่มากใหญ่จริงๆอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ250บาทนะคะซึ่งเรากินคนเดียวอ่ะเราคงกินไม่หมดแน่ๆนะขนาดเราเป็นคนกินเก่งกินจุนะคะก็ต้องแบ่งกันนะคะจานนี้นะคะทานได้2คนข้างบนจะราดซอสพิซซ่ามานะคะแล้วก็เนื้อไก่ดีมากๆเลยค่ะอร่อยนะคะสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวอยุธยานะคะก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านเดอะเซเว่นซีนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าแอบบอกว่ายังมีร้านลับร้านดีๆอยู่ที่อยุธยาอีกหลายๆร้านเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาท่องเที่ยวอยุธยาเนี่ยแวะมาชิมได้นะคะแล้วก็แวะมาท่องเที่ยวได้อันนี้ก็หาไม่ยากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นร้านเล็กๆนะคะคนไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นอกจากว่ามีชาวต่างชาติอยู่นะคะแล้วก็บรรยากาศภายในร้านก็จะตกแต่งไว้แบบโทนแบบอบอุ่นนะคะสีอุ่นนะคะพนักงานก็น่ารักนะคะหรือว่าเจ้าของร้านก็น่ารักนะคะเฟรนลี่มากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวไปกินอาหารอร่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่เอทำนะคะบ๊ายบายค่ะ